ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยาสิทธิสั่งกับผมปาต้อนั่นเองก็วันนี้ผมจะมาทำตามคำขอกันใน EP ที่3กันแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครขอตัวอะไรมาสู้กันบ้างโอเคไปดูกันโอเคคอมเมนต์แรกจะSOEGO นะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวสะกดภาษาอังกฤษนะครับใครที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับบอกมาม่าคนด่า ARBS 10ตัวเวทเทพแห่งพื้นป่าเดี๋ยวนะเทพแห่งพื้นป่านั่นมันคือตัวอะไรเทพแห่งพื้นป่านั่นมันคือตัวอะไรเทพแห่งพื้นป่ามันคือตัวอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ครับว่าเทพแห่งพื้นป่านั้นเป็นตัวอะไรผมก็เลยเอาเทพเจ้าปาโต้มาแทนแล้วกันนะครับโอเคเจอกับคนดายาเบียส10ตัวไม่ใช่คนดายาเบียสอ่ะ1 2 3 4 5 5ตัวแล้วนะครับแต่ผมจะเสริมคนดายาเบียสอีกตัวนึงไปครับอีตัวก็คือตัวนี้ครับอี5ตัวครับ8 9 10โอเคมาเทพแห่งพื้นป่าไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวอะไรครับแต่ผมเอาเทพเจ้าปาโต้มาก่อนแล้วกันนะครับอ้าวเรียบร้อยเทพเจ้าปาโต้ชนะก็รู้อยู่ว่าเทพเจ้าต้องชนะคอมเมนต์ต่อไปจะโอ้ชื่อยาวนะครับผมขอเอาตัวชื่อแบบว่าไม่ใช่นามสกุลแล้วกันนะครับเอาแบบเนี้ยที่ไม่ใช่นามสกุลครับ ANIVAT ครับบอกว่าคนดายาเบส8ตัวเวสไอ้ปื๊ดตีพ่อตีแม่8ตัวเอ้ย4ตัวมาไอ้คนดายาเบสบอกเอาอีกแล้วเหรอนี่แล้วก็นี่ไอ้ปื๊ดตีพ่อตีแม่นะครับมาไอ้ปื๊ดตีพ่อตีแม่นี่ต่อยนี่ต่อยคนดายาเบียสจะเห็นได้ว่าคนดายาเบียสทำดาเมจได้ดีกว่ามานะครับแต่มันสามารถจับคนดายาเบียสเวียงขึ้นไปที่สูงแล้วก็ให้คนดายาเบียสตกมาตายได้เรียบร้อยปื๊ดไอ้ปื๊ดตาย2คนไอ้ปื๊ดตายไป2คนโอ้ทำไมคนดายาเบียสรอบนี้โหดจังครับทำไมคนดายาเบียสรอบนี้โหดจังเฮ้ยไอ้ปื๊ดตีพ่อตีแม่ตีสู้คนดายาเบียสได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยมาเชี่ยไอ้ปื๊ดตายแล้วครับโหดจังเอ้ยไอ้ปื๊ดตีพ่อตีแม่แพ้ไอ้คนด่ายาเบียส4โหดจังคนด่ายาเบียสคอมเมนต์ต่อไปจะชื่อยาวอีกแล้วครับแต่ไอ้ชื่อตรงนี้ผมอ่านได้นะครับน่าจะอ่านว่าซุปเปอร์นะครับผมอ่านได้ผมบอกอ๋อคนนี้เขาแค่มาบอกนี่เฉยๆครับโอเคข้ามเลยแล้วกันครับเขาไม่ได้ขอตัวอะไรคอมเมนต์ต่อไปจะVIVI แล้วก็ V พิมพ์ใหญ่ครับอยู่ข้างหลังเอาเทพเจ้าปาโต้10เอ้ยเทพเจ้าปาโต้เวสเปดหัวลำโพง10ตัวโอเคศึกนี้เทพเจ้าปาโต้กับเปดหัวลำโพงใครจะชนะเริ่มเลยครับเปดหัวลำโพงระวังปล่อยสายฟ้านะระวังมาปล่อยสายฟ้าใส่เฮ้ยโอ้โหเกือบปล่อยนะอุ้ยแต่เลือดเทพเจ้าปาโต้ดูหลอดเทพเจ้าปาโต้ไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยครับเลือดเทพเจ้าปาโต้โคตรเก่งอ่ะเทพเจ้าปาโต้คอมเมนต์ต่อไปจะ KITTI ครับอ่านชื่อข้างหน้าพอนะบอกว่าปาโต้8เวสปาโต้6โอเคจับไปเลยโอ้โหโคตรแรงครับจะเห็นได้ว่าราคาของปาโต้6เนี่ยน้อยกว่าปาโต้8ครับแต่ความแรงของปาโต้6มีเยอะกว่าปาโต้8อย่างเห็นนี้นะเพราะว่ามือเป็นร้อยนะครับโอ้ยแต่ปาโต้6นี้ดูนี่ครับโอ้โหไม่มีอะไรนะนอกจากมือแล้วก็ตัวกอก้อนนะครับปาโต้8มีทั้งเลเซอร์ทั้งมานู่นนี่นั่นโน่นนั่นไงไม่ต้องสืบหรอกครับว่าใครจะชนะปาโต้8อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปจะพอชแน่เลยครับน่าจะพอชนะครับโอเคบอกมาว่า
9192 vs T-Rex จระเข้บางคนอาจจะสงสัยครับว่าไอ้พวก9นั้นมันคือตัวอะไรครับความจริงแล้ว9ก็เขาก็คือเพื่อนของผมนั่นเองครับเพื่อนผมเนี่ยเขามาเล่น ARBS แล้วเขาให้ผมสร้างตัวละครของเขาผมก็สร้างมาถึง99แล้วครับใกล้จะไป90แล้วนะครับ90ผมใช้ตัวสะกดย่อจาก9910นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกนี้จะสู้ได้ไหมโอเคเริ่มโอเคไอพวกแก๊งก้ามันยิงสนามแตกเลยจะไปตายคนต่อไปคือพาคินวงสุวรรณนะครับบอกว่า The Last vs เจ้าแห่งนรก3ตัว The Last vs เจ้าแห่งนรก3ตัวใครจะชนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มมาแล้วเจ้าแห่งนรกยิงเดอะเลดแต่ยิงสนามแตกก่อนเลยครับเจ้าแห่งนรกโอ้โหโอ้เดอะเลดสามารถเข้าใกล้เจ้าแห่งนรกได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยแหลกนะทุกคนแหลก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 ดูดูนี่ดูนี่เห็นอะไรแวบแวบไหมเห็นอะไรแวบแวบไหมก็ไปปนเนี่ยโอ้โหโอ้ดูทุกคนทุกคนดูทุกคนดูนี่สิโอ้อะไรเนี่ยนี่มันเอาอะไรเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังหาผลสรุปไม่ได้ครับเพราะว่ามันแหลกเกินไปครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเพราะฉะนั้นผมขอข้ามคู่นี้ไปก่อนปรับให้เสมอไปเลยเสมอนะครับคู่นี้เพราะว่ามันแหลกคอมเมนต์ต่อไปจะVITALYA นะครับผมอ่านแต่ชื่อข้างหน้านะบอกว่าเอาแรด12ตัวสู้กับเซเลเนตโอเคเดอะแรดปกติเอ้ยแรดปกติครับไม่ใช่เดอะแรดโอเคนี่คือแรดเวสเซเลเนตเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ออกจากเซเลเนตก่อนครับไอ้สายฟ้าออกจากเซเลเนตครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขี้โกงไอ้แก๊งแรดเกินไปแก๊งแรดก็อ่อนอยู่แล้วนะครับแล้วเซเลเนตก็มีไอ้สายฟ้าอีกโหดกว่าเดิมครับขี้โกงครับเพราะฉะนั้นผมขอแบบนี้เลยแล้วกันครับจะไม่ขี้โกงแรดนะครับโอเคใครจะชนะใครจะชนะถ้าโอ้ถ้าเซเลเนตไม่มีสายฟ้านี่เซเลเนตก็กระจอกเหมือนกันนะถ้าเซเลเนตไม่มีสายฟ้าแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเซเลเนตมีสายฟ้าเซเลเนตชนะแน่นอนครับถ้ามีสายฟ้าถ้าเซเลเนตมีสายฟ้าเซเลเนตชนะแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปจะสไปโนครับผมจำชื่อเก่าของเขาได้ครับคือชื่อสไปโนแต่ชื่อใหม่ครับอันนี้ชื่อใหม่นะโอเคเขาบอกว่าตัวเขาร่างกะเวทตัวเขาร่างโหดนะครับโอเคไปนี่คือตัวร่างกะนะผมจะเอามาเป็นสไปโนซอรัสนั่นเองครับตัวเขาร่างกะกับตัวเขาร่างโหดจะเป็นแบบนี้ละผมว่าร่างโหดต้องชนะร่างกะอยู่แล้วแอะตายคอมเมนต์ต่อไปเป็นสแตมน่าจะสแตมแน่เลยครับบอกว่าเอาประธานคนด่ายาบีเอสมาสู้กับเดอะแรดโอ้โหผมทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทำคลิปใหม่ก็ได้มาครับลองกันอีกทีเผื่อจะมีพิกล็อกครับเอาเริ่มเอาแล้วนี่นี่ยิง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 คนด่ายาบีเอสยิงเดอะแรดเดอะแรดพาล่องลอยไปท้องฟ้าเอาไว้อะไรอ่ะเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันขึ้นมาเด็บเฮ้ยพลิกล็อกเฮ้ยครั้งที่แล้วเดอะแรดชนะนะแต่ครั้งนี้เดอะแรดแพ้เฮ้ยตายได้ไงวะคอมเมนต์ต่อไปจะ WEC102GJJJทีเอสนะบอกว่าเซเลนเฮส2ตัวเวสปาโต6เทพเจ้าคอยเวสคิงกิโดล่าแล้วก็ก็ซิล่าเวสเทพเจ้าทันเขาบอกว่าสู้กันวันแน่ลองดูมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาเริ่มเลยมันจะแหลกเพราะไอ้ปาโต6นี่แหละไม่ได้แหลกเพราะตัวอะไรโอ้โหคิงกิโดล่ายิงเทพเจ้าคอย
โอ้ยเทพเจ้าคอยตายครับเทพเจ้าคอยตายครับแต่ก็ซีล่ายังไม่ตายนะเฮ้ยแต่ว่าเลือดกีโดล่าก็หายไปเยอะนะเฮ้ยแล้วก็กีโดล่ามายิงเซนเฮสช่วยปาโต้หกช่วยปาโต้หกแล้วยังไงต่อโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เรียบร้อยฟังพวกที่โดนวีเอสเนี่ยครับคือชนะครับโอ้โหสุดยอดคอมเมนต์ต่อไปจะที่อีอีครับบอกว่าเจ้าแห่งนรก3ตัวเวสปาเทพเจ้าปาโต้2ตัวโอเคมาเทพเจ้าปาโต้เวสเจ้าแห่งนรกใครจะชนะผมเอาเจ้าแห่งนรกเวอร์ชันเก่านะเพราะว่าไม่อยากเอาเวอร์ชันใหม่มาเลยครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่นี้มันน่าจะโหดน่าดูครับเพราะว่ามันมีเลเซอร์ที่เป็นอันใหญ่ด้วยไงครับเลเซอร์อันใหญ่อาจจะทำดาเมจได้โคตรรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ร่างเก่าก็พอนะครับมาเริ่มครับเจ้าแห่งนรกยิงเทพเจ้าปาโต้ตายครับเทพเจ้าปาโต้สู้เจ้าแห่งนรกเวอร์ชันใหม่เอ้ยเวอร์ชันเก่าไม่ได้ครับแค่เวอร์ชันเก่านะถ้าเวอร์ชันใหม่นี้หนักแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อไปจะดีเจการ์ตูนครับแคทนะครับผมอ่านการ์ตูนแคทได้ครับอ่านคำว่าการ์ตูนแคทได้ครับเพราะว่าผมไปดูหลายการ์ตูนแคทแล้วครับโอเคบอกว่าเอาเฟรนเฮดวิทเทอร์บอสโอเคไปดูกันโอเคศึกนี้เป็นศึกระหว่าง Minecraft vs vs Taylor Henderson ชัดๆนะครับแบบเนี้ย Victor Boss มันมาจาก Minecraft นะครับส่วน Silent Head มันมาจาก Taylor Henderson นะครับศึกระหว่าง Taylor Henderson vs vs Minecraft ใครจะเป็นผู้ชนะครับผมนะ3 2 1เริ่มเรียบร้อย Taylor Hendersonเฮนเดอร์สันชนะไมค์ครับนะครับอุ้ยแต่เซนเนเทสเกือบแย่เหมือนกันแต่ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเซนเนเทสเนี่ยวิ่งเร็วมากๆเลยครับวิ่งเร็วที่สุดในตัวที่ผมสร้างแล้วก็ที่สุดในเกมที่ผมมีเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปจะนัตพัฒน์ตีพลนะครับบอกว่าเอาหัวหน้าคนด่า ARBS สู้กับท่านประธานครับโอเคนี่คือประธานหัวหน้าคนด่า RBS นะครับทุกคนแล้วก็นี่หัวหน้าคนด่า RBS นะครับนี่หัวหน้าคนด่า RBS เดี๋ยวตั้งให้ตรงตำแหน่งก่อนนะครับมาเทพเจ้าเอ้าไม่ใช่ พูดผิดเมื่อกี้พูดผิดเอ้าเอ้ยเดี๋ยวนะตายได้ยังไงอ่ะเอ้ยประธานเป็นยังไงล่ะผมก็ชนะท่านประธานได้นี่แต่ทำไมท่านประธานดูโหดกว่าผมจังทำไมท่านประธานสู้ได้ทุกตัวเลยแต่สู้ตัวเราไม่ได้โหท่านประธานอะไรของท่านประธานแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะนี้ล่ะใครยิงก่อนเขาจะชนะนะเอ้านี่ไงยิงก่อนชนะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมเอาหัวหน้าคนด่า RBS มาไว้ใกล้ๆประธานจะยิงทันไหมยิงทันครับเฮ้ยถ้ายิงทันหัวหน้าคนด่า RBS ตายครับเห็นไหมล่ะใครยิงก่อนก็จะชนะครับแต่ประธานเนี่ยถึงแม้มันจะจอมโหดนะครับแต่ว่ามันก็ชอบยิงช้านะครับทำให้มันมีสิทธิ์แพ้ตัวละครต่างๆได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันยิงช้าไงครับคอมเมนต์ต่อไปจะต๊อกแต๊กชันเนอร์นะครับบอกว่าเอาเจ้าแห่งนรกสู้กับเทพเจ้าปาโต้โอเคเริ่มเลยมาดูกันสิว่าเจ้าแห่งนรกกับเทพเจ้าปาโต้ใครจะชนะเริ่มเทพเจ้าปาโต้ยิงตายเลยนะครับเจ้าแห่งนรกโดนยิงตายคอมเมนต์ต่อไปจะวายUTT AHANA ครับประมาณแค่ชื่อข้างหน้านะเพราะว่าชื่อข้างหลังโคตรยาวครับบอกเทพเจ้าทันเวสมังกรนรกมังกรนรกที่เขาว่านี้น่าจะเป็นเทพเจ้ามังกรมั้งครับเทพเจ้าทันเวสเทพเจ้ามังกรพ่นไฟใส่หน้าเรียบร้อยเทพเจ้ามังกรตายครับแม่งเทพเจ้าทันยิงแป๊บเดียวนะคอมเมนต์ต่อไปจะPRATCHAY
y แล้วใช่ไหมครับ a p h o n ครับบอกว่าก็ซีล่าสู้กับเทพเจ้าทันโอ้รอบนี้เทพเจ้าทันเริ่มเยอะแล้วครับใครจะชนะเทพเจ้าทันกับก็ซีล่าผมว่าเทพเจ้าทันนะเอ้าไปยิงสนามทำไมเทพเจ้าทันเอ้าแล้วก็ไปยิงก็ซีล่าครับไปยิงก็ซีล่าเรียบร้อยไหมก็ซีล่าเลือดลดแล้วครับตายโอเคคอมเมนต์ใกล้หมดนะครับคลิปนี้ยาวมากเพราะว่าคอมเมนต์เยอะนะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า XKOM เอ้ย XKOM ODO Z นะครับบอกว่าปาโต้8 vs เทพเจ้า PS ปาโต้8 vs เทพเจ้า PS เริ่มปาโต้8พ่นไฟใส่เทพเจ้า PS เอ้ยพ่นเลเซอร์สิแล้วยังไงเอ้าไปยิงสนามอีกแล้วมวยพวกเนี้ยมันชอบยิงสนามอะไรเรื่อยกันนักกันหนาเอาแล้วมันเฮ้ยเทพเจ้า PS เทพเจ้า PS สู้กับปาโต้8ใครจะรอดเรียบร้อยปาโต้8ตายคอมเมนต์ต่อไปจะ CHUTINANบอกว่าคองเวสคิงกิโดล่านี่คือศึกระหว่างคองเวสคิงกิโดล่าครับเดี๋ยวขอถอยห่างๆนะครับเพราะว่าคองกับถ้าเกิดว่าเปิดคองเลยเนี่ยคองมันจะแหลกมากครับเนี่ยคองโคตรแหลกครับแล้วใครยิงก่อนก็ชนะนะใครยิงก่อนชนะเรียบร้อยคองตายครับคองตายสู้คิงกิโดล่าไม่ได้ปุ๋ยสุดยอดเลยว่ะคิงกิโดล่าตัวเนี้ยต่อไปคอมเมนต์สุดท้ายจะคุณ R U K D J M A ครับบอกว่าเทพเจ้าปาโต้ vs เทพเจ้า PS มาคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับทุกคนเริ่มผมว่าเทพเจ้ายังพูดไปจบเลยก็ชนะแล้วครับเทพเจ้า PSโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิทวัฒน์ดิสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม